สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะเขียนหัวนุกฟูฟูอย่างนี้นะคะเนื่องจากนุกจะมาทำสีผมนะคะวันนี้นะคะนุกเนื่องจากว่านุกทำสีผมตั้งแต่เดือนเมษาจะเห็นได้ว่าผมนุกเนี่ยมันจะลงมาตรงนี้นะคะแล้วทีนี้มันจะออกสีนุกเนี่ยมันจะออกสีโคกๆออกประกายแดงๆนะคะก็คือสีเดิมของนุกนี่แหละค่ะก็คือคราวก่อนนุกทำเป็นออกสีเหลือบเขียวนิดนึงนะคะแต่รอบนี้เนี่ยคือพอสีนุ้งไม่อยากไปยุ่งกับโคนมันมากเพราะว่านุ้งมีความรู้สึกกลัวเดี๋ยวกลัวผมจะแห้งอะนะคะแล้วทีนี้สีนุ้งอะมันติดทนมากนะคะเดี๋ยวนุ้งจะมีเขาเรียกอะไรนะมีวิธีการดูแลสีผมให้ติดทนนะคะแล้วก็ผมไม่เสียมาฝากในคลิปหน้ากันนะคะเป็นวิธีการง่ายๆไม่ต้องเสียเงินได้มากมายนะคะแต่วันนี้นะคะนุ้งก็เอาผลิตภัณฑ์มาฝากนะคะก็คือซีคูณค่ะของโรแลนนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือเขาบอกเขาเคลมนะคะว่าเนื้อครีมสูตรน้ำนมใช้สะดวกนะคะเกลี่ยง่ายด้วยเทคโนโลยีนะคะไมโครคริสตัลนะคะที่ดับกลิ่นเคมีทั้งนำพาเม็ดสีเข้าสู่โครงสร้างผมอย่างสม่ำเสมอนะคะทำให้สีสดฉ่ำประกายสีชัดเจนค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็บอกว่ามีส่วนผสมของนมนะคะฮอกไกโดนะคะซึ่งนมฮอกไกโดเนี่ยส่วนมากเขาจะเคลมกันในส่วนผลิตภัณฑ์นะมีทุกอันนะคะฮอกไกโดเอ็กซ์ตร้าซึ่งทีนี้ฮอกไกโดเนี่ยเราจะรู้ชื่อว่าเป็นเมืองของญี่ปุ่นที่อุดมไปด้วยนมนะคะซึ่งอะไรที่ขึ้นชื่อที่สุดคือขนมปังฮอกไกโดนะคะเดี๋ยวนุกจะมาสอนทำอีกนะคะในคลิปหน้านะคะทีนี้เรามารีวิวกันค่ะว่าในกล่องมีอะไรนุกจะมาเปิดกล่องให้ดูนะคะแตนอันนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ลดราคาอยู่ในบิ๊กซีเหลืออยู่ประมาณ159 บาทนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยสักนิดนึงเท่าไหร่นะคะก็นี่นะคะเขาก็จะมาให้สีหอมออกมาเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นขวดครีมให้ใส่มาเรียบร้อยนะคะนะคะแล้วก็มีวิธีทำว่ามีอย่างไรมีทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะไม่มีภาษาญี่ปุ่นเนาะเขาก็มีให้นะคะในนี้ก็คือมีขวดครีมนะคะเป็นตัวที่ว่าไว้ใส่2อันนี้มาเช็คกันนะคะแล้วก็มันแน่อันนี้คือโปรโมชั่นประมาณว่าถ่ายรูปค่ะก่อนจะไปเที่ยวฮอกไกโดนะคะแต่คงไม่แน่ใจนะแล้วก็อันนี้นะคะสุดท้ายเลยเนี่ยเขาให้ครีมบำรุงผมหลังจากทำสีนะคะซึ่งตัวนี้จะใช้ตอนที่ว่าเป็นเคราตินนะเขาบอกมีส่วนผสมของเคราตินเคราตินเนี่ยดีอย่างไรต่อผมเราเคราตินก็คือตัวที่เคลือบนะคะที่มาอยู่ให้เส้นผมชุ่มฉ่ำนะทีนี้เราก็มาเริ่มทำกันค่ะทำง่ายๆได้ตัวเองนะคะซึ่งนุ๊กก็จะใช้กระจกช่วยนิดนึงนะคะผมนุ๊กก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้นะคะก่อนทำเราก็เตรียมถุงหนักใหญ่ๆหน่อยนะคะตัดเพื่อที่เอาหัวสอดเข้าไปนะคะก็ตัดอย่างนี้ทำด้วยตัวเองก็เราไม่มีอะไรแบบช่างเราก็เอาอย่างนี้นะคะง่ายๆแล้วก็มีนิดเก็บไว้นิดนึงวันนี้เปลี่ยนมุมนะคะโอ้มีถุงมือด้วยนึกลืมบอกนะคะมีถุงมือเขาจะใส่ไว้ในถุงซิปอย่างนี้นะอย่างดีเลยค่ะโรแลนด์เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคือถ้าเกิดเราซื้อตามร้านเนี่ยจะเป็นแบบไม่มีอันนี้ให้ก็คือเราต้องมีเขาเรียกอะไรที่ผสมเองที่หนูเคยทำเขาก็จะให้ขวดมาอย่างนี้นะคะเราก็เจาะด้านปลายนะคะโดยที่เราจะต้องใส่โคนไว้ก่อนนะเพื่อให้สีมันเข้ากันโคนถ้าเกิดผมยาวก็ให้ใส่2หลอดนะทางนี้ผมปะบาต้องเพิ่งไปตัดผมมาด้วยแหละนะคะก็7-5 กรัมนะกลิ่นมันไม่ฉุนตัวนี้ชอบถ้าเป็นแบบอันละ55 บาทว่ากลิ่นมันฉุนไปอะค่ะเขาบอกว่าในนี้นะคะพอผสมกันนะคะก็
ให้ทาวัสลีนหรือโลชั่นบริเวณใบหน้าหรือผมเพื่อไม่ให้มันติดนะคะแล้วก็สวมถุงมือค่ะบีบนะคะแล้วปิดฝาให้แน่นเขย่าแรงๆค่ะโดยที่เราจะใส่คูนก่อนนะคะ10นาทีนะคะเดี๋ยวนุ๊กก็จะเอาวัสลีนทานะลืมบอกในตอนแรกนะคะว่าวัสลีนเราก็เช็คนะคะให้มันเข้ากันใช้เวลาเช็คประมาณ5นาทีโดยประมาณปุ๊บ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 นะคะให้เขาเข้ากันนะให้ขิงเข้ากันมีแรงเท่าไหร่เอาไปเลยค่ะเราก็ตัวนี้จะออกประกายแดงนิดนึงนะคะก็ใช้วัสลีนค่ะทาเลยค่ะเพื่อไม่ให้มันติดนะคะทาตามหูตรงเนี้ยทาให้หมดนะคะเสร็จทีนี้ใส่ถุงมือค่ะเปิดฝาเลยนะคะมันจะมีฝามาให้เรียบร้อยนะคะสามช่อทีละนั่นนะคะทีละส่วนนะคะแล้วขยี้สีผมจะเด่นชัดมากเลยขนาดนี้ทำผมนานสีนานมากแล้วนะแต่มีความรู้สึกว่าโอ้วิธีดูแลสีผมแบบนี้โอเคเลยก็เปลี่ยนบรรยากาศมาหน้าบ้านหน่อยนู้นก็ผมนุ๊กจะเป็นผมที่งอกใหม่นะคะกรอบก็ใส่โคนมาประมาณนี้นะเป็นอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นแบบง่ายมากเลยนะคะอย่างนี้แล้วขยี้ค่ะโคนให้หมดทุกช่อนะคะเอาเฉพาะโคนนะคะเพื่อนก็รอบที่สองทำต่อๆไปนะคะก็ดึงมาอย่างนี้ค่ะด้านหลังเราก็ดึงใช้ความสามารถหน่อยนึงใครมีเพื่อนมีแฟนก็ใช้ได้นะคะกลิ่นมันจะหอมหน่อยในนี้นะคะเดี๋ยวโอเคเลยคือคนที่ไม่ชอบกลิ่นค่ะหลังจากที่เราใส่โคนทิ้งไว้เสร็จหลังจากเราใส่โคนเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ตรงนี้ทำงานแล้วเราเพิ่มมาใส่ช่วงปลายให้มันเป็นสีเดียวกันอีกนะคะผ่านไป10นาทีแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาลงในส่วนปลายกันนะถ้าเกิดคนผมยาวใช้ประมาณ2ซองนะเอ้ย2อันนะคะต้องมีกระจกช่วยนะเพื่อดูเช็คนะคะนี่ค่ะทั่วเลยนะคะขยี้ให้ทั่วนะคะหลังจากเราทำสีไปทั้งหลังสีสัดแล้วนะคะก็ขยี้ให้ทั่วนะคะเพื่อที่จะให้เม็ดสีมันกระจายได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็เก็บไว้อย่างนี้นะคะประมาณโดยประมาณนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณอีกประมาณ10ถึง15นาทีนะคะผมนุ่มเนี่ยมันจะแดงอยู่แล้วข้างล่างอะนะคะนุ่มก็จะทิ้งไว้แค่ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปล้างออกนะคะวิธีการล้างจะต้องล้างให้น้ำนะคะจนเป็นสีใสนะคะคือไม่มีสีของน้ำยาเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแล้วก็สระด้วยยาสระผมตามอีกหนึ่งครั้งแล้วถึงจะใช้ครีมนวดนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้อีก15นาที10ถึง15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างค่ะสีผมที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะแดงนะคะตามหน้าปกที่เขาให้มาเลยนะคะซึ่งทีนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะเซ็ตผมนะคะนี่สีนะคะประมาณนี้นะนุ๊กว่าโอเคนะทำออกมานะคะสีก็โอเคนะ
แล้วก็ทั่วหัวทั่วหนังศีรษะที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนที่เขาเคลมไว้นะคะทีนี้นะคะลูกก็จะมาเซ็ตผมอันนี้ลูกต่างแห้งแล้วนะซึ่งทีนี้วันนี้ลูกจะไม่เซ็ตตรงนะคะปลายนี่ค่ะมันคล้ายๆผมหยิบหลอนนะคะแต่หลอนที่ว่าเรียกอะไรนะหลอนที่ไม่ใช่หลอนแน่นไม่ใช่หลอนเล็กนะคะหลอนคลายๆนุ๊กก็ใช้น้ำยาเซ็ตผมของเด็กโซ่นะคะผสมกับมูสตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าราคาของโรแลนด์นะเดี๋ยวนุ๊กจะมารีวิวให้ทีหลังนะคะตัวนี้มีโฟวิตามิน B5 ด้วยนะคะซึ่งจะช่วยให้เส้นผมดีขึ้นนะคะก็เขาก็จะใส่2อย่างผสมกันนะคะเราก็จะใส่มูส2อย่างกับครีมด้วยผมนะคะผสมกันนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนุ๊กก็จะเอาจับอย่างนี้นะคะแล้ววิธีจับนะคะเซตรอนผมนะคะอย่างนี้เลยค่ะจับขึ้นเลยค่ะจับแล้วขยี้ขึ้นด้านบนนะคะเนี่ยจะมีปัญหาพรุ่งนี้ลูกจะต้องเอาขึ้นเครื่องมันจะแตกไหมต้องโหลดใต้เครื่องแน่ๆเลยของพวกนี้นี่นะคะจะได้ประมาณนี้ก็เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นรอนคลายๆประมาณนี้นะคะนะคะนะเซตอีกนิดนึงผมก็ไม่ถึงกับว่าเสียหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะผมก็ดีอยู่นะคะก็ปกติมากนะอันนี้คือลูกทิ้งไว้แห้งเลยนะคะคือผมลูกเนี่ยมันมีเชื้อดักอยู่ปลายๆโคนอยู่แล้วแต่ว่าด้านบนลูกจะตรงสังเกตนะเห็นไหมคะนะคะนุ๊กก็จับอย่างนี้เลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นวิธีนะคะเติมโคนสีผมได้ง่ายๆนะคะกับผลิตภัณฑ์โลแรนนะคะเปลี่ยนสีผมนะคะซีคูลนะคะที่ทำง่ายได้ด้วยตัวเองนะคะและราคาไม่แพงซึ่งซื้อในช่วงโปรโมชั่นในราคาที่159 บาทนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้กำลังใจช่องอีซี่โฮมและทีมงานด้วยค่ะถ้าคิดจะแชร์ผลิตภัณฑ์ดีๆให้เพื่อนต่อนะคะก็กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะสาว